ปิยเวชวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถใหม่ที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกและตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธเนต้ารถยนต์จากจีนอีกหนึ่งแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆในวันนี้ที่บูธเนต้านะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับไม่ได้มีรถใหม่อะไรมาโชว์มากมายแต่เขามีคอนเซปต์ในการนำเสนอที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยอย่างพวงกุญแจที่อยู่ข้างผมนี้นี่โหเป็นตัวตุ๊กตุ๋นนี้น่ารักมากๆ Neta V product หลักของทาง Neta ประเทศไทยที่นำเข้ามาจำหน่ายและยังเป็น product เดียวอยู่ Neta U ยังไม่เข้ามาจำหน่ายแต่ Neta V ในวันนี้ทาง Neta ประเทศไทยต้องการที่จะสร้างแบรนด์ให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นให้มีความหลากหลายมากขึ้นนี่คือสีชมพูและติดสติ๊กเกอร์ให้มันดูน่ารักมากขึ้นให้ดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับและตัวที่น่ารักคือตัวนี้ตัวตุ๊กตุ๋นตัวนี้ตัวตุ๊กตาตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะครับนี่คือสติ๊กเกอร์เขาเรียกเนอร์จ่ายเป็นสติ๊กเกอร์ของจีนเป็นเรียกว่าตัวคอมมูนิเคทแบรนด์นะครับเนอร์จ่ายนี่จากเนต้าของจีนเลยน่ารักมากๆและเมื่อติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไปแล้วเฮ้ยเนต้าตัวนี้วัยรุ่นมากขึ้นนะนี่เป็นอีกหนึ่งแนวอีกหนึ่งรูปทรงที่ทางเนต้าบอกว่าต้องการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าต้องการสร้างคอนเซปต์ให้กับลูกค้าได้ทราบว่าเนต้าเนี่ยพอแต่งแล้วน่ารักนะด้วยรูปลักษณ์ของเขาดูความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเลยกับสติ๊กเกอร์แบบนี้คอนเซปต์ของรถก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับการใช้งานเหมาะกับใช้งานในเมืองไม่ได้เหมาะที่จะเดินทางต่างจังหวัดอะไรมากมายแต่เป็นการใช้ที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในเมืองเล็กกระทัดรัดวิ่งได้เกือบ400กิโลสบายๆอยู่แล้วนะครับคล่องตัวชาร์จไฟแป๊บเดียวก็เต็มอยู่แล้วเราเคยพาท่านผู้ชมไปลองขับกันมาแล้วเราเคยพาท่านผู้ชมไปลุยกันมาแล้วกับเจ้า Neta V คันนี้และ Neta U ที่ลาวด้วยเราทำให้เราได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของ Neta เองเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยเขามีโปรดักต์หลายโปรดักต์ที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภทเนี่ยดูสิเนี่ยน่ารักนะและสติ๊กเกอร์นี้นะคะท่านผู้ชมครับทางเนต้าประเทศไทยบอกว่าเตรียมที่จะนำมาจำหน่ายแบบเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะอีกไม่นานนี้จะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับแล้วทำให้เป็นออฟฟิเชียลด้วยทำให้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการแต่งรถเนต้าในประเทศไทยวันนี้ด้วยแต่พอแต่งแล้ววัยรุ่นขึ้นอันนี้ยอมรับเนต้าน่ารักมากนะครับและใครที่เป็นแฟนเนต้าหรืออยากรู้จักแบรนด์เนต้ามากขึ้นเข้ามาที่บูธเขามีกิจกรรมร่วมสนุกมากมายเข้ามาพูดคุยเข้ามาทานน้ำทานกาแฟทานของว่างได้เยอะแยะมีเจ้าตัวนี้เนต้าคิดเห็นอย่างนี้งานที่แล้วขายไปหลายคันนะนี่รถไฟฟ้าจริงๆวิ่งได้ด้วยเด็กๆเอาไปได้เลยนะครับโหนี่ได้รับความนิยมไม่น้อยนะเป็นของเล่นสำหรับเด็กน้อยโอ้โหนี่ถ้าคันใหญ่ก็หน่อยนะผมเอาไปแล้วเนี่ยแต่นี่โอ้โหน่ารักจริงว่ะวิ่งได้ด้วยขับได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทางเนต้าเขาจัดขึ้นมานะครับสำหรับเด็กๆก็มาได้สำหรับผู้ใหญ่ก็เข้ามาดูได้มาร่วมกิจกรรมได้มาทานขนมนมเนยที่นี่ได้และด้านหลังเราไล่ไปดูเรื่อยๆนี่ครับขนมนมเนยพร้อมชากาแฟพร้อมสำหรับลูกค้าเนต้าที่สนใจสำหรับแฟนๆทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบูธเนต้าน้องๆรอต้อนรับอยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างให้พายไส้กรอกมินิฟูดทาร์ตนี่มินิช็อกโกแลตบานาน่าทาร์ตครบแต่ผมไปทางกาแฟมากกว่านะครับแล้วไปดูกันมีอะไรต่อนี่ครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนี่คือรายละเอียดของเนต้าเขานะ DC ชาร์ตนะครับควิกชาร์ตได้เท่าไหร่เวลาเนี่ย30นาทีเต็ม 80% นะครับถ้าเป็น AC นะครับก็ใช้เวลา8ชั่วโมงนะและนี่มีเนต้า V สีนี้ก็สวยว่ะเฮ้ยแต่สีนี้สวยเว้ยสีนี้สวยสีนี้สวยได้อยู่นะบูธเขาใหญ่มากนะ
เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของ Neta เขาที่อยู่ด้านหลังผม Smart EV New Generation Touchable Lifestyle นะครับและตัวนี้นี่คือรถต้นแบบนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถต้นแบบเพราะว่าที่ประเทศจีน Neta Horizon นี่ก็คือแบรนด์ที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วและเจ้ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กนะครับอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Horizon ก็คืออยู่ภายใต้แบรนด์ของ Neta นั่นเองและคันนี้กำลังจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนแล้วนะเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถ4ล้อขนาดเล็กเฮ้ยเท่อะนะครับน่ารักมากนะรักมากดูไซส์ครับท่านผู้ชมไซส์นิดเดียวเองไซส์เขาเล็กมากแล้วดูฟังก์ชันการทำงานเขามาดูทางนี้มันเป็นรถ4ล้อเล็กนะครับแล้วก็มาต่อตู้ทึบนะมาต่อตู้ทึบเพื่อจะใส่ของใส่อะไรได้นี่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทางNetaเองก็มองว่าน่าสนใจน่าจะมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจของบ้านเราในวันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนเข้ามาจำหน่ายนะเป็นเพียงหนึ่งคอนเซปที่ทางNetaมองว่าที่ประเทศจีนเขามีแบรนด์นี้อยู่เขามีสินค้าตัวนี้อยู่และน่าจะเป็นไปได้ในไทยก็เลยนำเข้ามาแสดงให้แฟนๆชาวไทยได้เห็นว่าโปรดักต์ของNetaความเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถยนต์นั่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นรถพาณิชย์ไซส์เล็กแบบนี้ก็เป็นไปได้นี่เป็น delivery เห็นไหมคันนี้เป็น delivery เลยนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเป็นรถขนส่งขนาดเล็กเมื่อสักครู่นะเป็นร้านดอกไม้แต่นี่เป็นรถขนส่งขนาดเล็ก delivery เฮ้ยมันก็ได้นะขนส่งในเมืองระยะทางใกล้ๆและสำหรับน้ำหนักบรรทุก full load นะครับ290กิโลนะใช้ได้นะระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้ง120กิโลเมตรเฮ้ยโอเคใช้งานในเมืองเน้นๆเลยไม่ต้องไปไหนไกลอยู่แค่ในเมืองไปกับ60รอดๆอยู่แล้วนะครับแล้วดูนี่ภายในเป็นรถเพื่อการใช้งานนะครับไม่ได้เป็นรถที่เน้นหรูหราแต่เน้นใช้งานเลยฟังก์ชันมีให้เท่าที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับแอร์มีให้เกียร์ปกติมาให้นะไหนลองไปดูดีกว่าลองนั่งขึ้นมาแล้วเหมือนกับเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กอะหน้าสั้นนะครับนี่นะเจ๋งดีว่ะเจ๋งดีว่ะชอบอะชอบเว้ยชอบนะครับในโลกตอนนี้นะครับในการขนส่งในเรื่องของรูปแบบของรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กรถไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เราก็ต้องรอความพร้อมแน่นอนครับรอความพร้อมทางด้าน product แน่นอนรอความพร้อมในเรื่องของ infrastructure ต่างๆนะครับแต่นี่คือหนึ่งในอนาคตแน่นอนนะครับและหวังว่าNetaในวันนี้นำรถ2คันนี้มาโชว์มาสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและถ้าได้รับการตอบรับที่ดีเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นเจ้ารถไฟฟ้าบรรทุกขนาดเล็กนี้แต่ไม่ใช่ในแบรนด์Netaนะเป็นอัมเบร่าของเขาเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ามาทำตลาดครับใครที่เป็นแฟนNetaครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับNetaได้ของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆไอ้ย่าตัวนี้ผมก็แฮปเข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับเข้ามาได้ที่บูธNetaครับท่านผู้ชมครับมีโปรดักต์ดีๆมีเทคโนโลยีดีๆอย่างเจ้าNeta Sซึ่งเป็นรถสปอร์ตของNeta นะครับเร็วพอๆกับเจ้า BYD หั่นอยู่แล้วในตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปที่งานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ในกลางเดือนหน้าเราจะไปดูอีกหนึ่งตัวเป็นNeta E ซึ่งเป็นรถสปอร์ตซีดานอีกหนึ่งคันของNetaนี่คือNeta S แต่เราจะไปดูNeta E ที่เซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์กันครับแล้วผมจะนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่าเทคโนโลยีของNetaก้าวไประดับไหนแล้วในโลกใบนี้แต่ที่ประเทศไทยมาร่วมสนุกกับเขาได้ได้แน่ๆครับผมน่ารักมากๆนี่มีตู้อย่างนี้ด้วยกดๆไอ้คีบๆเนี่ยผมไม่เคยชนะเลยนะไม่รู้เขายังไงกันมาร่วมสนุกได้ครับนี่ครับของรางวัลของที่ระลึกต่างๆจากNetaรอคุณอยู่ครับขอบคุณมากครับ